ไทยทุกคนต่างอยากรู้ว่านักแบดมือ10ของโลกวัยเพียง17ซ้อมอย่างไรช็อตเด็ดกีฬาแชมป์วันนี้จัดไปบุกบ้านทองหยอดดูเมรัชนกซ้อมก่อนบินไปเล่นแบดที่จีนวันหนึ่งนะฮะจะซ้อมหนักขนาดต้องเปลี่ยนเสื้อ 5-6 ตัวเพราะเหงื่อท่วมตัวหลังซ้อมธรรมดาเสร็จแม้เวลาจะเลย2ทุ่มมาแล้วเรามีช็อตเด็ดการซ้อมเพื่อเพิ่มความอึดของเมย์ครับอย่างแรกก็คือ2รวม1เมย์คนเดียวต้องเจอกับผู้ชาย2คนและการฝึกช็อตเด็ดต่อมาคือการซ้อมความฟิตโยนให้ทิศไหนต้องไปให้ถึงบางครั้งโยน100ครั้งรวดและเมื่อซ้อมเสร็จก็ถึงเวลาทำให้เธอยิ้มแล้วครับขอเสียงหน่อยบ้านทองหยอดวันนี้ผมมาเป็นตัวแทนของครอบครัวกีฬา3นะครับเรามีปฏิทินช่อง3มามอบให้คุณแม่วันนี้ผมมีรองเท้าพิเศษนะครับเป็นของขวัญนะฮะจากช็อตเด็ดกีฬาแชมป์แล้วก็ครอบครัวกีฬา3เปิดมาตอนแรกอาจจะปกตินะฮะแต่เราพิเศษสุดครับเราเขียนชื่อของเมย์เอาไว้นะฮะข้างหลังเขียนคำว่า2012นะฮะเป็นปีที่เธอนั้นแจ้งเกิดนะฮะขอมอบให้หนึ่งข้างแต่อันนี้เขียนว่า2016ก็คือโอลิมปิกที่บราซิลมีเขียนคำว่าแชมป์คือคุณเกิดในปี2012และเราครอบครัวกีฬา3หวังว่าคุณจะเป็นแชมป์ในปี2016ขอบคุณความร่วมมือจาก Adidas นะฮะแล้วก็ทางด้านของ Ari ซึ่งสกรีนอันนี้ให้ก็ขอขอบคุณพี่แชมป์แล้วก็ทาง Adidas แล้วก็อีกอย่างก็ไม่เคยมีรองเท้าที่มีชื่อค่ะก็รู้สึกดีใจอะค่ะแล้วก่อนที่เธอจะขึ้นเครื่องไปจีนเมื่อวานนี้เธอส่งรูปมาให้ผมว่าใส่คู่นี้แล้วนะอันนี้คือนับถอยหลังแล้วเพราะว่าไม่เกิน24ชั่วโมงคุณจะบินไปที่จีนพูดจีนเป็นหรือยังยังค่ะวันนั้นกวนกับผมครับผมบอกว่าหนีห่าวแปลว่าสวัสดีเธอเรียนรู้มา2ประโยคครับแม่ปุกได้ยินคงจะภูมิใจอ่ะคำแรกคือหัวไอ้หนีหัวไอ้หนีฉันรักเธออีกคำหนึ่งพี่แชมป์เมจัดไปหนีไอ้หัวมาหนีไอ้หัวมาคุณรักฉันหรือเปล่าเธอลุ้งแน่ฉะนั้นวันนี้มาทั้งทีแล้วเนี่ยนะฮะไฮไลท์ผมตีกับคุณเนี่ยแพ้ราบคาบไปอยู่แล้วฉะนั้นวันนี้ผมเดินเข้ามามีคนบอกผมบอกว่ามีเด็กอายุ6ขวบชื่อน้องปิงปิงน้องปิงปิงสูงเลยเอวผมมานิดหนึ่งเขาบอกว่าแชมป์เจอกับปิงปิงเนี่ยคุณว่าใครชนะปิงปิงแชมป์กับปิงปิงสู้ไหมสู้พรุ่งนี้มาดูช็อตเด็ดวิธีซ้อมและฝีมือของเด็ก6ขวบ